การที่ศิลปินได้มีโอกาสสลักภูเขาลาวานี้ลงไปเป็นภาพที่เราเห็นเป็นพระพุทธรูปที่งดงามนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินทางจิตวิญญาณจริงๆค่ะคงจะไม่ได้สลักด้วยมือนะคะแต่สลักด้วยหัวใจเอาใจของเรากำหนดมือที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความงดงามภายนอกนั้นได้เร้ากุศลให้ผู้คนที่ได้เข้ามานมัสการพระพุทธรูปนั้นได้เห็นถึงความเติบโตและงอกงามด้านในค่ะศิลปะอย่างนี้เราถือว่าเป็นศิลปะชั้นยอดเป็นศิลปะที่จะนำมาเพื่อที่จะเชิญชวนหรือเล่ากุศลคนให้รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองเราต้องใช้ชีวิตของเราในการเกิดมาครั้งนี้ทำศิลปะชั้นยอดเอาไว้ในโลกใบนี้คือทำให้เกิดการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากที่เคยเป็นคนที่ทำอกุศลก็หยุดอกุศลได้แล้วก็เร่งทำกุศลให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะที่เราทิ้งไว้ส่งต่ออย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะสติเป็นสิ่งที่ต้องเจริญให้มากทำให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยค่ะมีความสุขกับการทำศิลปะที่จะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์สูงขึ้นนั่นคืองานของพวกเราทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant